ครมีคำถามอีกไหมคะจ้ะเรียนแยกแยกบอกว่าการฝึกหายใจเวลาอะไรยังไงคะหนูฝึกเวลาที่สมาธิเวลาเรามีสมาธิเนี่ยมันต้องใช้การฝึกไหมคะฝึกนะฝึกเหรอคะโอเคอ่ะสมมติว่าเราฝึกสมาธิจริงๆสมาธิอ่ะมันฝึกไม่ได้นะคนเราฝึกสมาธิแสดงว่าพยายามระหว่างที่เราหายใจสมาธิมันแตกต่างจริงๆมันคือเรื่องเดียวกันเลยค่ะเวลาที่เราฝึกปราณหรือเราที่เราฝึกหายใจตอนนั้นจิตใจเราจดจ่ออยู่กับอะไรคะหายใจอยู่กับลมหายใจอยู่กับปัจจุบันหรือเปล่าอันนั้นคืออะไรมันคือสมาธิแล้วได้แล้วถ้าฝึกอาสนะแล้วอยู่กับท่าแล้วอยู่กับลมหายใจนั่นก็สมาธิแล้วสมาธิเกิดขึ้นแล้วสมาธิเรียกง่ายมากพี่เป็นนักปั้นหม้อพี่ปั้นหม้อแล้วพี่ไม่คิดเรื่องอื่นเลยพี่ปั้นหม้ออย่างเดียวเป็นสมาธิไหมพี่เย็บผ้าพี่ไม่คิดเรื่องอื่นเลยพี่เย็บผ้าอย่างเดียวพี่ดูหนังเกาหลีไม่ใช่แล้วและอยู่กับหนังเกาหลีทุกอย่างอะค่ะในโลกนี้ทุกอิริยาบถเราเดินจงกรมอะซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอจิตใจอยู่กับเท้าอยู่กับพื้นดินกับสู่ดินแล้วก็ค่อยๆย่างไปจิตใจไม่ว่างๆไปนั่นคือสมาธิแต่ทั้งหมดทั้งมวลเป็นสมาธิที่เกิดจากการฝึกเกิดจากการเทรนยังไม่ใช่สมาธิที่แท้จริงสมาธิที่แท้จริงมันต้องมาโดยธรรมชาติสงบเองเป็นไปเองแต่ถามว่ามันมีการย้อนแย้งอยู่นะคะบางคนก็บอกว่าไม่ต้องฝึกแต่คนเราฝึกหรือไม่ฝึกอย่างน้อยมันคือเรากำลังเปิดโอกาสตัวเองให้ได้อยู่กับปัจจุบันเจ๊ว่ามันก็โอเคแล้วแต่ว่าถ้าถามว่าเราวันนึงเนี่ยถ้าเราทำบ่อยๆหรือฝึกไปเรื่อยๆบางครั้งมันอาจจะทำให้ชีวิตประจำวันเราอะมีพลังเนี้ยโดยที่ไม่ได้เชื้อเชิญเลยก็ได้เพราะวันนึงเราก็อยากจะเป็นเหมือนทุกคนก็คงมีความอยู่ลึกๆค่ะว่าอยากเป็นเหมือนพระอรหันต์คือเป็นแบบนั้นเลยเป็นความบริสุทธิ์ที่ไม่ต้องพยายามเพราะจริงสมาธิที่แท้จริงมันไม่ควรจะต้องพยายามถูกไหมคะถ้าเรายังพยายามอยู่เรายังมีความต้องการอยากจะได้บางอย่างอยากจะได้สมาธิความอยากจะได้สมาธิก็คือความอยากก็คือกิเลสพอมันเป็นกิเลสและเป็นความอยากมันก็ไม่ใช่อีกอะมันละเอียดอ่อนมากค่ะละเอียดอ่อนมากชนิดที่ว่าเจ๊ก็ไม่ใช่ผู้ที่สำเร็จอะไรแต่เจ๊แค่รู้ว่ามันละเอียดอ่อนความอยากที่จะได้บางอย่างก็คือความโลภความโลภก็อย่างที่เรารู้กันเนี่ยค่ะไม่มีจริงๆไม่ความโลภไม่ได้รุนแรงนะความโลภมันคงคิดอยู่ทำไมอะไรๆก็มาว่าฉันว่าไม่ดีนะคะความเห็นแก่ตัวทุกคนมีอยู่แล้วเป็นธรรมชาติจริงๆต่อให้เป็นความโกรธจะก็ไม่ได้คิดว่ามันไม่ดีแต่เราต้องยอมรับสิ่งที่เราเป็นโกรธก็อยู่แบบโกรธนะคะโลภก็ให้รู้ว่าโลภยอมรับแล้วพอเรายอมรับเราก็ตามความรู้สึกนั้นทันมันอาจจะหายไปได้ถ้าจิตสำนึกข้างในเราบริสุทธิ์อะค่ะท้ายสุดสิ่งที่มันเป็นเนกาทีฟมันก็ทำร้ายอะไรเราไม่ได้แต่ถ้าเราไปพยายามจะไม่โกรธมันเหมือนการโขมอ่ะฉันจะเป็นคนดีฉันจะเป็นคนดีฉันจะเป็นคนดีแล้วเคยเห็นมันระเบิดไหมคะ เคยเห็นคนที่พยายามจะโขมอะไรบางอย่างแล้วพอโขมไปเรื่อยๆเหมือนไฟที่มันไม่มอดอ่ะมันยังมีเชื้อฟืนอยู่แล้วเราพยายามจะดับมันแล้วมันพร้อมจะลุกได้เสมอค่ะจิตใจเราก็เหมือนกันถ้าเราพยายามโขมความรู้สึกเราอาจจะหลอกตัวเองก็ได้สู้เรายอมรับเลยดีกว่าเหมือนสายน้ำให้มันไหลไปเลยแล้วให้มันผ่านไปเพราะธรรมชาติคือการผ่านมาแล้วผ่านไปไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดก็เหมือนในสโลปหรือเรื่องในโยคะอันแรกค่ะที่ในตำราชีวสัมมิตาสิ่งแรกที่เขาพูดคือโลกนี้ไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมันก็คือไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดมันคือจุดเดียวกันดังนั้นถ้าเราไม่ยึดอะไรเอาไว้เลยความโกรธไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะถ้าเราไม่ยึดไว้แต่ถ้าเรายึดไว้มันคือปัญหาเพราะมันสร้างความทุกข์ให้เราทำให้จิตใจเราขุ่นมัวความสุขก็ไม่ใช่ปัญหาจะเป็นปัญหาต่อเมื่อเรายึดเราเสียไปแล้วเราเคยมีเราอยากได้อีกเราก็ทุกข์สุขหรือทุกข์จะว่ามันไปดีย้อนกว่านั้นคืออยู่ให้เหนือสุขหรือเหนือทุกข์เพื่อที่เราจะไม่ต้องยึดอะไรเอาไว้เลยพอไม่ยึดไม่ทุกข์ความทุกข์มาเพราะความอยากไม่อยากทุกข์ไหมไม่ทุกข์แต่ทุกข์ไม่ใช่เรื่องของโอเคก็เดี๋ยวจะเป็นก็คือมันคือสมาธิค่ะสมาธิมาได้ทุกรูปแบบมาทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นปั้นโมวาดรูป
ังอยู่ฝึกไหมคุณฝึกนานครึ่งชั่วโมงคุณฝึกอาสนะ1ชั่วโมงพอคุณฝึกเสร็จพลังนั้นยังอยู่กับคุณหรือเปล่าหรือมันก็หายไปคุณม้วนเสือแล้วมันก็หายไปกับเสือที่คุณม้วนถ้าคุณเอาความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในขณะที่คุณทำปราณายามหรืออาสนะได้แล้วเก็บมันกลับไปแล้วเป็นอย่างนั้นต่ออันนั้นนะคะควรจะเป็นโยคะในชีวิตประจำวันเพราะโยคะที่เราทำอาสนะ1ชั่วโมงเราฝึกปราณ15นาที20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเราฝึกเพื่อที่ว่าจะทำให้วันนั้นของเราเป็นแบบนั้นน่ะทั้งวันเลยแต่ท้ายที่สุดไม่คนส่วนใหญ่ฝึกเสร็จฉันรู้แหละฉันอยากได้สมาธิฝึกเสร็จพอออกจากห้องหลุดเลยหลุดเลยก็คือสูญเสียพลังงานที่ควรจะได้ที่เราอุตส่าห์ทำมาแล้วเราก็กลับไปอยู่ในชีวิตของเราเหมือนเดิมพรุ่งนี้เราก็มาทำใหม่แล้วพอเราหลุดพอเราฝึกเสร็จเราก็หลุดอีกมันก็จะเป็นวงจรซ้ำๆซักๆอย่างเงี้ยค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่จิตมันเข้าใจตัวมันเองแล้วมันสามารถเป็นแบบนั้นได้ตลอดเวลานั่นน่ะค่ะคือเป้าหมายเราฝึกอาสนะชั่วโมงนึงก็เพื่อที่จะให้ชีวิตเราในชีวิตประจำวันเราอ่ะเป็นได้แบบเนี้ยแต่มันไม่ใช่ทุกคนต้องเลี้ยงลูกทำมาหากินหาเงินจะให้มาฝึกโยคะทั้งวันเลยเหรอแล้วใครจะเลี้ยงลูกอ่ะใครจะดูแลบ้านล่ะแต่โยคะที่1ชั่วโมงที่เราฝึกมันสอนอะไรเรามันสอนให้เรารู้ว่าการอยู่กับตัวเองการมีสมาธิและสติคืออะไรลมหายใจคืออะไรพลังงานคืออะไรแล้วตรงนี้ที่มันซึมเข้ามาเราก็ไปใช้ชีวิตประจำวันเราอยู่กับลูกเราอ่อนโยนกับลูกเราอยู่กับสามีเราดูแลเราทำงานเราอยู่กับลูกน้องอยู่กับหัวหน้าเราทำทุกอย่างได้ดีหมดเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในอาสนะ1ชั่วโมงกับการหายใจมันทำให้เราอ่อนโยนมันทำให้เราดีขึ้นมันควรจะเป็นแบบนั้นมันไม่ควรจะไปจ่ายเงินหรือไปเสียเวลาเรียนแล้วกลับมาชีวิตก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยคุณฝึกโยคะมากี่ปี5ปีชีวิตคุณเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยแสดงว่ามันไม่ได้ดีจริงอ่ะแต่ถ้ามันมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนในตัวคุณในทางที่ดีขึ้นเปิดนี่คือศาสตร์โบราณที่น่าให้การยกย่องลองดูจากตัวของเราเองนะคะมีคำถามอีกไหมคะไม่มีใครกล้าถามมีใครบางอาจถามไหมยืมคำพูดของพี่ดอนมามีใครบางอาจถามมาเลยไหมคะไม่ค่ะรอเล่นเดี๋ยวอยากปฏิบัติเพราะครูบาบอกเจ๊ว่าปฏิบัติเยอะๆนะคะแต่อย่างที่เจ๊บอกว่าเจ๊เริ่มเห็นประกายในดวงตาหลายๆท่านนะคะแล้วเจ๊เชื่อว่าไอ้ประกายเนี้ยมันน่าจะทำให้ปฏิบัติศาสนาได้ดีขึ้นโอเคค่ะขอบคุณนะคะ